สวัสดีค่ะกุ้งนะคะวันนี้กุ้งมารีวิวกระเป๋าอีกแล้วค่ะวันนี้มารีวิวรุ่นนี้อ่ะก็คือกระเป๋าเบาๆหรือว่าอิเซมิยาเกะนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นฟูจิยาม่านะคะรุ่นนี้ชื่อญี่ปุ่นมากเลยค่ะอ่ะมาดูกันด้านหน้าด้านข้างด้านหลังด้านข้างแล้วก็ตรงก้นกระเป๋านะคะอ่ะมาดูขนาดกันนิดนึงนะคะรุ่นนี้ขนาดความยาวด้านนี้ถึงด้านนี้นะคะก็คือ33เซนความสูงด้านนี้ถึงด้านล่างจากบนถึงล่างนะคะ21เซนแล้วก็ด้านนี้ถึงด้านนี้ความกว้างของกระเป๋านะคะ11เซนนะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นกระเป๋าที่ปรับระดับได้2ระดับ1 2มีช่องให้ปรับได้2ช่องนะคะแล้วก็ตัวสายสะพายอะค่ะเขาจะมีบ่ารองมาให้นะคะนี่ค่ะเลื่อนได้ตัวบ่ารองนี้นะคะแล้วก็ปรับระดับได้ตรงนี้นะคะตรงสายสะพายนะคะเขาจะมีแบนด์สแตมป์มาให้นะคะก็คือเบาเบาอิเซมิยาเกะนะคะแล้วก็กระเป๋ารุ่นนี้ค่ะจะมีป๊อกแป๊กเปิดเป็นแม่เหล็กนะคะดูดป๊อกแป๊กด้านในกระเป๋าก็จะเป็นช่องใหญ่ๆ1ช่องแล้วก็จะมีกระเป๋าช่องเล็ก1ช่องตรงช่องเล็กเขาจะมีแบนด์ไว้นะคะก็คือเบาๆเนาะรุ่นนี้ค่ะเขาจะมาพร้อมกับฐานรองกระเป๋าอันนี้มาให้ตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่ได้แบบซื้อเพิ่มเติมหรือว่าอะไรยังไงเนาะก็คือติดมากับกระเป๋าเลยค่ะเมื่อกี้ดูก้นกระเป๋าตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนหนังสีดำอะค่ะรองไว้ตรงก้นกระเป๋าทั้งสองฐานกระเป๋าทั้งสองฝั่งเนาะตัวด้านนอกกระเป๋ารุ่นนี้จะเป็นจีบเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะเหมือนจีบจีบทั้งซ้ายขวาของกระเป๋าเลยนะคะมีทั้งสองฝั่งของกระเป๋ารุ่นนี้สะพายไหล่นะคะสะพายก็จะอยู่ประมาณนี้น่ารักกิ๊บกุ๊กกิ๊บกุ๊กหรือไม่ถืออย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นกระเป๋าที่เบามากเบาสมชื่อจริงๆค่ะเบาๆนี่แบบเบาสมชื่อจริงๆเนาะเมื่อกี้ลืมบอกไปรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบตัวบ็อกเล็กนะคะก็คือช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆในหันเล็กกว่ารุ่นที่เราเคยเห็นกันเนาะเขาจะเรียกว่าบ็อกซีตัวกระเป๋าใบนี้ค่ะตัวฟูจิยาม่าใบนี้ค่ะออกมาเมื่อปี2013เนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบาย